ตำรวจจังหวัดต่างบุกค้นสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดหลังถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมประชาชนให้ออกมาต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีทันรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต่างนำหมายสารพร้อมกำลังเข้าตรวจค้นสถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น 105.5 เมกะเฮิรตซ์ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดเจ้าหน้าที่แสดงหมายสารต่อนายวีระสะดมพฤกษ์เจ้าของสถานีวิทยุและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์พัฒนาธุรกิจไทยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นภายในห้องส่งและนำผังรายการแผ่นซีดีรวมทั้งเอกสารไปตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจยังไม่พบหลักฐานกระทำผิดกฎหมายขณะที่นายวีระปฏิเสธไม่ได้ปลุกระดมให้กลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางไปชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพมหานครโดยการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เป็นคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ให้ตรวจสอบวิทยุชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงในอำเภอแม่สอดที่มีไม่น้อยกว่า10แห่งด้วยกัน